กวนเวลาผมหมอสุกิจที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องแรกผมขอชี้แจงกรณีที่มีรายการทีวีของสำนักข่าวช่องหนึ่งนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับเอ่ยชื่อแล้วจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีได้กล่าวหาบิดเบือนคำพูดของผมนะครับโดยหาว่าผมไปพูดว่าแฟลชม็อบไม่สำคัญถึงขั้นเปิดวิสามันซึ่งผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยพูดแล้วไม่มีวันที่จะพูดนะครับถึงผมจะพูดว่าพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญที่เปิดวิสามันมาแล้วนะครับเปิดได้มาแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแฟลชม็อบจะไม่สำคัญผมไม่ได้พูดคำนี้นะครับความจริงคนพวกนี้นะครับที่นั่งวิจารณ์คนอื่นอยู่ไม่เคยมาฟังผมพูดหรอกครับเพียงแต่ว่าจับไปกระเดียดแบบผิดๆถูกๆผมเนี่ยจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวดีๆที่เขารับผิดชอบต่อสังคมนะครับแต่พวกเหล่านี้นะครับจะชอบเอาไปบิดเบือนความจริงนักศึกษาส่วนหนึ่งก็อยู่ในสถาบันที่ผมเคยเรียนทั้งตอนมัธยมและก็ตอนมหาลัยนะครับคือว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของผมผมจะไม่ห่วงใยเขาได้ยังไงครับแล้วผมจะไม่ให้ความสำคัญเขาได้ยังไงแต่ผมเชื่อมั่นพวกเขาว่าเขามีสติปัญญาเหนือกว่าพวกที่คอยยุแย่ยุยงอยู่นะครับและแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าพวกเขาไม่เคยคิดจะเผาบ้านเผาเมืองเรื่องนี้จบนะครับต่อไปเรื่องของการเปิดวิสามันถ้าจะมีนะครับผมขอเรียนว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะมีการเปิดหรือไม่แต่เราจะได้ยินว่ามีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานก็มีส.ส.จำนวนหนึ่งมายื่นหนังสือต่อท่านประธานสภาครับซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็มีเสียงให้สัมภาษณ์จากหลายๆฝ่ายที่ได้ติดตามกันมานะครับตอนนี้ก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมานะครับผมขอเรียนว่าเรื่องนี้ถ้าจะเปิดโดยให้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองก็เข้าได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆในอดีตเราก็เห็นอยู่แล้วว่าจะเริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในที่สุดก็บานปลายถ้าสภาได้เปิดแล้วก็เอาเรื่องนี้มาพูดมาวิเคราะห์อะไรกันมีข้อเสนอแนะไปเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการที่จะเปิดก็ต้องอาศัยช่องทางนะครับดูแล้วว่าช่องทางที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือช่องทางของรัฐบาลนะครับเพราะว่าก็สังเกตก็คือหลายฝ่ายที่มาเรียกร้องอยู่ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายที่อยู่ข้างรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสว.หรือว่าส.ส.หลายๆท่านนั้นถ้าท่านก็ควรจะไปหารัฐบาลนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลใช้รัฐธรรมนูญมาตรา122เปิดนะครับคือมีรัฐกิจการแล้วก็ให้เปิดวิสามันอันนี้ทำได้ครับหรือถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา123คือส.ส.หรือส.ว.รวมกันหรือส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนส.ส.และส.ว.รวมกันที่มีอยู่ในสภาตอนนี้นะครับสามารถยื่นชื่อแล้วก็ร้องขอประธานสภาให้ทูลเกล้าให้มีพระบรมราชโองการเปิดวิสามันได้นะครับอันนี้คือช่องทางแต่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ผมว่าก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมจะเรียนก็คือสัปดาห์ที่แล้วเราหลายคนก็วิตกกันว่ามีความแตกแยกเกิดขึ้นระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปฝ่ายรัฐบาลกลัวเหลือเกินว่าในอนาคตเนี่ยจะร่วมงานกันได้ต่อไปหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าไม่ต้องไปกังวลนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ท่านประธานสภาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร